วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าซึกุโนฮินะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าวันต่อมาไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะซึกุโนฮิชื่อมันแปลกๆนะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆแต่ว่าในวันต่อมาเนี่ยเราจะได้ทำแบบเดิมแต่อาจจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับวิธีการเล่นง่ายๆมากเลยนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอ่ะไปเลยแล้วกันตอนนี้เหมือนผมจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับบ้านหรือเปล่าเหมือนจะเป็นนักเรียนครับเฮ้ยฉันหิวจังเลยรีบกลับบ้านได้แล้วเอาละก็น่าจะเดินทางกลับบ้านปกตินะครับเราอาจจะหยุดดูอะไรก็ได้นะที่ผมอาจจะกดหยุดดูอย่างนี้นะครับก็จะมีแบบนี้เอ้แต่ว่าฝั่งนู้นมันเป็นเงาสะท้อนแปลกๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดินไปเรื่อยมีซาวแล้วทำไมต้องมีซาวล่ะเฮ้ยมันมีหน้าเด็กคล้ายๆกับจูออนนะอันเนี้ยใช่ปะสวัสดีครับนั่นแน่หายไปแล้วนะครับเราจะเดี๋ยวผมจะพยายามสังเกตผีไม่ให้หลุดล่อไปสักตัวนึงเลยนะถ้าเพื่อนๆเห็นผีอะไรที่มันแบบว่าหลุดล่อสายตาผมไปคอมเมนต์บอกได้เลยครับนี่คือจบวันแรกไปก็ยังไม่มีอะไรนะแบบชิวๆนะดูแล้วเนี่ยวันต่อมามันจะมีอะไรหรอวันต่อมาอย่างที่บอกไปนะครับก็ทุกอย่างจะคล้ายๆเหมือนกับวันที่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยคือมันหมายถึงวันต่อมาใช่ไหมวันต่อมาก็เดินไปเหมือนเดิมนะครับ Feel kind of sluggish ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับ Wonder if it's a cold มันจะหนาวมั้งไหมนะเงาเราจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าเงาเรายังคงเหมือนเดิมนะเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีอีเด็กผีจูออนมันโผล่มาอีกหรือเปล่าดนตรีมาอีกแล้วดนตรีน่ากลัวมาอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้อุ๊ยรอบนี้มันมาใกล้วะมันมาใกล้กว่าเดิมวะนอนเองอย่าทำอะไรพี่นะอุ๊ยแต่เหมือนตัวละครเราจะไม่เห็นหรือเปล่าตัวละครเราก็เฉยๆนะยังไม่เห็นอะไรนะเดินก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยนะเราอะ The next day วันต่อมาอีกแล้วแล้วคือผมจะรู้ว่าผีมาหลอกวันไหนเนี่ยผมว่าวันนี้แหละมันไม่น่าจะหลายวันเกินไปนะมันก็น่าจะสัก 3-4 ไม่เกินไม่น่าจะเกิน5วันนะวันนี้อุ๊ยเดินผ่านสาวด้วยนะครับปวดหัวนะวันนี้เหมือนจะเรียนแล้วปวดหัวนะครับเราน่าจะเป็นมันคือชุดนักเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมอันเนี้ยถูกปะผมว่าเงาเราต้องมีอะไรที่เล่นกับเงาเราสักอย่างแน่เลยอุ๊ยนั่นไงว่าแล้วมีแสดงว่าเราอาจจะเห็นผีนะมันมีหยุดเดินนะแบบปึ๊บอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่ทำไมตรงนี้มันมืดวะมันไม่เหมือนเดิมนะบ้านเหมือนมีแบบออร่าความมืดมานะครับหยุดแล้วหันไปแล้วเฮ้ยอะไรเหรอจุดๆๆนะมองเข้าไปแล้วไม่พูดอะไรแปลกฮะไปต่อเลยแล้วกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเสียวอยู่นะคือมันดึงดูดสายตาผมมากเลยครับผมอยากจะมองเข้าไปข้างในมากเลยว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับน่าจะเป็นวันที่4แล้วนะวันที่4ก็โอเคก็วันที่4ก็มาลองมาดูซิว่าวันที่4มันจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่านะครับผีจะอัปเกรดอะไรหรือเปล่าฝนตกมั้ยไม่ตกนะครับเหมือนเดิมมั้ยผมยังเป็นคนหล่อเหมือนเดิมมั้ยเด็กนักเรียนม.ปลายชาวญี่ปุ่นวิไอ้ป้ายนี้ไหลรู้สึกหนักๆนะเอาแล้วกูว่ามันต้องขี่หลังกูอยู่แน่เลยไอ้เด็กเป็ดไอ้เด็กเวนดูดิว้ายแม่งแทนที่จะขึ้นตรงเงาแม่งขึ้นข้างหลังกูเลยมึงออกไปจากหลังกูดูดิไอ้เด็กบ้าได้อยู่วันนี้ไม่มืดเท่าเมื่อวานนะเอาอีกแล้วหันมองไปอีกแล้วนี่เราได้มองแบบเจอหน้าครับยังมีวันต่อมาอีกเหรอเป็นผมที่ผมจะไม่เดินผ่านบ้านนี้แล้วนะเฮ้ยทำไมมันเป็น the next day 2รอบทำไมหรอมันจะต้องมีวิ่งรอบที่3แล้วแสดงว่าเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยไปอีก3วันนะครับและนี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะแบบต
ัดโอ้โหไม่ใช่แล้วเราเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยก็โดนผีเข้าแล้วนะครับตอนนี้สภาพเรามันแย่มากเลยนะแล้วทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปหน้าเด็กคนนี้หมดเลยนะไอ้ป้ายเตือนนี่ก็เป็นโอ้โหโผล่มาอย่างนี้เลยลูกทุกอย่างนี่คือแบบเละเทะไปหมดนะครับไม่มีอะไรดูสดใสต่อไปแล้วโอ้ยโอ้โหทั้งหลังทั้งหน้ามีหมดเลยน้องพี่เดินถอยหลังไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเดินถอยหลังได้นะครับแล้วยังไงสุดท้ายจบเงียบอย่างนี้เลยเหรอมันจะไม่มีอะไรเหรอเฮ้ยประมาณกี่วันเหรอประมาณ7วันพอดีปะสำหรับเกมนี้มีอะไรอ่ะข้างในมีอะไรจบแล้วนะครับ Horror Infecting Daily Life นะครับเหมือนการติดเชื้อในชีวิตประจำวันนะครับในเกมสึกุโนฮินะครับอันนี้คือแชปเตอร์ที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมีแชปเตอร์ต่อไปนะครับไอ้ Infecting Daily Life เนี่ยน่าจะมีประมาณสัก3แชปเตอร์นะครับเท่าที่ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ EP นี้เราคงจะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แชปเตอร์2ใน EP ที่2นะครับยังไงสำหรับเกมนี้สึกุโนฮิที่แปลว่าวันโอ้ยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเกมที่มีชื่อว่าซูโกโนฮินะครับหรือแปลเป็นไทยว่าวันต่อมาและผมบอชูนเนี่ยจะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชูมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าบ๊ายบายครับ